วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเคล็ดทะลุจอติดตามรายการของเราครับตั้งแต่ต้นจนจบท่านจะทราบว่าการลงทุนในฟิวเจอร์สแล้วก็ออปชันนั้นไม่ได้ยากจนเกินไปครับท่านไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างท่านก็สามารถสร้างโอกาสแล้วก็สามารถทำกำไรได้ครับโดยผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ครับจะมาแสดงวิธีคิดวิเคราะห์แล้วก็วิธีการส่งคำสั่งเพื่อสร้างโอกาสในการทำกำไรครับท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามไปพร้อมกันได้เลยนะครับและสินค้าที่เราจะเทรดกันในวันนี้ครับก็คือสินค้าที่ชื่อว่า Stock Futures หรือที่เราเรียกกันว่าหุ้น Futures นั่นเองครับและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ที่จะมาอธิบายรายละเอียดของสินค้าตัวนี้ครับพบกับคุณทศพลเกิดผลจากบล. RHB ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณทศพลครับอยากจะให้อธิบายนิดนึงว่า Stock Futures คืออะไรครับครับสำหรับในส่วนของตัว Stock Futures นะครับหรือว่าตัวหุ้น Futures เนี่ยมันคือสินค้าอย่างหนึ่งที่เทรดอยู่ในตลาดทีเฟกครับเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการลงทุนทั้งตลาดขาขึ้นและตลาดขาลงนะครับวิธีการลงทุนเนี่ยเหมือนกับการลงทุนในหุ้นไหมครับครับสำหรับวิธีการลงทุนในส่วนของตัว single stock future นะครับหลักการง่ายๆจริงๆแล้วมันเหมือนกับการลงทุนในหุ้นเลยนะครับก็คือเราวิเคราะห์ก่อนว่าตัวหุ้นเนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงแล้วเราก็เลือกใช้เครื่องมือเปิดสถานะให้ถูกว่าเราจะเปิดสถานะซื้อล่วงหน้าหรือสถานะ long position หรือว่าขายล่วงหน้าหรือสถานะ short position ครับนั่นหมายความว่าถ้าหากเรามองว่าหุ้นเป็นขาขึ้นก็คือไปซื้อหุ้นนั่นเองแต่ว่า futures เนี่ยเราเรียกคำว่า long ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเรื่องเกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็โอกาสในการทำกำไรครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับความเสี่ยงนะครับก็อย่างที่ทราบกันมันเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือเป็นตัวตราสารอนุพันธ์ความเสี่ยงมันจะมากกว่าการลงทุนในหุ้นโดยตรงนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้จักการทำ money management หรือการที่เราบริหารตัวเงินที่เรามีอยู่เพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับแล้วจริงๆแล้วสินค้าตัวนี้เหมาะกับผู้ลงทุนแบบไหนครับสำหรับตัวสินค้า single stock future นะครับก็จริงแล้วเหมาะกับนักลงทุนหลายประเภทแต่หลักๆเนี่ยนะครับก็ประเภทแรกก็คือนักลงทุนที่เน้นการเก็งกำไรในทิศทางการเคลื่อนไหวราคาเนื่องจากว่าหุ้นเนี่ยมันสามารถเคลื่อนไหวทั้งทิศทางขาขึ้นและขาลงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตัว stock future เนี่ยก็จะเข้ามาช่วยในลักษณะการเก็งกำไรได้กับอีกส่วนนึงนะครับจะเป็นลักษณะในการป้องกันความเสี่ยงของตัวหุ้นของในพอร์ตของนักลงทุนที่มีอยู่นะครับถ้าเกิดเรามองว่าหุ้นจะปรับตัวทิศทางในขาลงเนี่ยแล้วเรามีหุ้นตัวนั้นอยู่ในพอร์ตเราก็เปิดสถานะช็อตล่วงหน้าไว้ป้องกันความเสี่ยงได้ครับผมพูดอย่างนี้หมายความว่าราคาของเจ้าหุ้นสต็อกฟิวเจอร์เนี่ยมันเคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกันกับหุ้นอ้างอิงเลยอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ครับการเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟทั้งตัวราคาของตัวหุ้นอ้างอิงกับตัวในราคาของตัวสต็อกฟิวเจอร์จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนะครับจริงๆแล้วก็คือว่าเป็นการลงทุนในหุ้นเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเราเลือกเครื่องมือเท่านั้นเองใช่ครับซึ่ง Stock Futures เนี่ยใช้เงินลงทุนเยอะไหมครับสำหรับตัวต้นทุนการลงทุนนะครับถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยตัว Stock Futures เนี่ยจะนักทุนจะได้ประโยชน์ค่อนข้างมากนะครับเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยเราวางแค่ตัวอัตราเงินประกันหรือตัว Initial Margin ตัว IM เนี่ยซึ่งคิดเป็นประมาณ 10-15% ของมูลค่าของการลงทุนถ้าเทียบกับการลงทุนในหุ้นโดยตรงนะครับ wow. นั่นหมายความว่าผู้ลงทุนที่อาจจะลงทุนในหุ้นอยู่แล้วอาจจะแบ่งเงินส่วนนึงเล็กๆมาก็สามารถลงทุนในหุ้นฟิวเจอร์สได้เลยใช่ครับก็เป็นการเพิ่มอำนาจการลงทุนให้กับทางนักลงทุนได้ผ่านตัวเครื่องมือตัวนี้นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับการเทรดสต็อกฟิวเจอร์สเครื่องมือสำหรับการลงทุนทั้งขาขึ้นและขาลงที่ทำงานในตลาดอนุพันธ์หรือทีเฟกนั่นเองแหละครับซึ่งกูรูทศพลของเราได้บอกว่าการเทรดนั้นมีหลักการเหมือนการลงทุนในหุ้นครับเพียงมองตลาดให้ออกว่าควรซื้อหรือขายเพราะราคาของสต็อกฟิวเจอร์สนั้นจะมีทิศทางเดียวกันกับหุ้นอ้างอิงนั่นเองแหละครับส่วนความเสี่ยงนั้นกูรูของเราแนะนำการทำ Money Management เพื่อตั้งจุดหยุดความเสียหายไว้ได้นั่นเองซึ่งนักลงทุนแบบเก่งกำไรจะมี Stock Futures ไว้ใช้ก็ได้หรือนักลงทุนทั่วไปจะนำไปบริหารพอร์ตให้เติบโตก็ดีเลยล่ะครับที่สำคัญต้นทุนการลงทุนจะน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นอ้างอิงโดยตรงเลยนะครับเรียกว่าเพิ่มอำนาจการลงทุนได้อย่างดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับท่านผู้ชมก็พอจะทราบรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตัวของ Stock Future แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับมาพบกันครับกับทีมผู้เข้าแข่งขันแล้วก็การคิดวิเคราะห์สำหรับการลงทุนในสัปดาห์นี้ช่วงนี้พักสักครู่ครับเรามาพบกับช่วงที่2ของรายการเทรดทะลุจอกันนะครับและช่วงนี้ไปฟังกติกาสำหรับการแข่งขันกันเลยครับ
สำหรับกติกาการแข่งขันก็มีดังนี้ครับข้อแรกเรามีเงินเพื่อทำการเทรดแข่งขันกันทีมละ5ล้านบาทจากบัญชีคลิกทูวินครับข้อที่2มีระยะเวลาการลงทุนให้1สัปดาห์ครับส่วนข้อสุดท้ายครับผลการแข่งขันจะมาจากยอดเงินที่มีเหลือในแต่ละทีมครับทีมใดมากกว่าก็ชนะไปส่วนทีมแพ้จะพบกับบทลงโทษที่โหดที่สุดนั่นเองล่ะครับและช่วงนี้ครับเราจะมาพบกับผู้เข้าแข่งขันของเราในวันนี้ครับพบกับทีมแรกของเรากันเลยทีมกระทิงสาวครับทีมกระทิงสาวแม่สดใสร่าเริงนะครับและทีมที่2ของเราครับทีมหมีครับสดใสกว่าสดใสกว่าเวอร์ดีไหมลองมานิดนึงแล้วกันนะครับเขามากันหลายเทปแล้วนะครับถึงตอนนี้แล้วครับเราต้องมาพึ่งกับคุณพัศพลแล้วล่ะครับช่วงนี้ครับการลงทุนในโจทย์ของเราวันนี้ก็คือการลงทุนในตัวของ Stock Futures กลุ่มแบงค์ครับสัปดาห์นี้ครับกลุ่มแบงค์ตัวไหนที่ค่อนข้างน่าสนใจจะลงทุนครับแล้วมีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องติดตามครับครับสำหรับตัวเซกเตอร์แบงค์นะครับก็ในตลาดช่วงที่ผ่านมานะครับก็ค่อนข้างผันผวนนะครับเป็นทิศทางขาลงคือจริงๆแล้วเนี่ยเซกเตอร์แบงค์เนี่ยนะครับถ้าเรามองกันในระยะสั้นๆจะเห็นว่ามันปรับตัวลงทางเซกเตอร์เลยนะครับสำหรับคำแนะนำนะครับเบื้องต้นก็คือว่าเรารอจนกว่าเทรนด์มันจะชัดเจนแล้วเขาค่อยเข้าไปเปิดสถานะตัวฟิวเจอร์อีกทีหนึ่งจะดีกว่านะครับครับผมและในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆครับในช่วงของสัปดาห์นี้ครับที่เราจะแข่งเทรดกันไม่ทราบว่ามีปัจจัยอะไรที่เข้ามากระทบกันบ้างครับและจะมีโอกาสทำให้ราคาของหุ้นฟิวเจอร์ของเราเนี่ยปรับเปลี่ยนไปครับครับสำหรับตัวเซกเตอร์แบงค์นะครับเซกเตอร์แบงค์เนี่ยมันก็มีปัจจัยเฉพาะอยู่ไม่กี่อย่างนะครับที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาอธิบายให้ฟังก่อนละกันนะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของตัวNet Interest Margin หรือตัว NIM เนี่ยนะครับก็คือเราไปดูว่าผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยของแบงค์เนี่ยเป็นยังไงทั้งเชิงของ Funding Cost ทั้งในเชิงของผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงรายได้ที่นอกเหนือจากดอกเบี้ยเช่นพวกค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับในช่วงนี้เรามีข่าวว่าแบงค์ไหนค่าธรรมเนียมเยอะกว่าอีกแบงค์นึงหรือเปล่ามีบริการเซอร์วิสพิเศษอะไรหรือเปล่าจ่ายบินต่างๆอะไรอย่างเงี้ยใช่จะมีเรื่อง Fintech อะไรมาเกี่ยวข้องพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยได้นะครับรวมถึงเรื่องของพวก NPL ต่างๆก็จะมีผลเหมือนกันนะครับนอกจากในเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นเรื่องของหุ้นรายตัวแล้วครับช่วงนี้มีข่าวอะไรต่างๆที่เราต้องติดตามกันบ้างไหมครับครับสำหรับตัวข่าวนะครับก็หลักๆเลยอยากจะเน้นตัวปัจจัยของต่างประเทศเป็นหลักการต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความผันผวนนะครับทั้งเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของตัวเฟดนะครับที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือทางแบงก์ชาติ BOJ พวกนี้ก็มีผลค่อนข้างเยอะกับตลาดหุ้นไทยนะครับแล้วถ้าเกิดจะลงทุนในตัวของ Stock Future กลุ่มแบงก์ช่วงนี้ครับจะแนะนำทั้ง2ทีมยังไงดีครับครับสำหรับตัวหุ้นแบงค์นะครับอย่างแรกนะครับคือเราลองดูก่อนว่าตัวหุ้นตัวแบงค์ที่เราสนใจเนี่ยผลประกอบการย้อนหลังเป็นยังไงอยากให้ลองดูผลประกอบการก่อนคือลูกหุ้นอ้างอิงก่อนใช่ดูที่หุ้นอ้างอิงคือเราถ้าเราเลือกหุ้นอ้างอิงได้ถูกเนี่ยก็ชนะไปกว่าครึ่งละว่าทิศทางเนี่ยมันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงถัดมาเนี่ยอยากจะให้ดูในเรื่องของตัวลักษณะของตัวฟิวเจอร์ที่เราจะเลือกนะครับว่าจะเลือกเป็นซีรีส์ไหนที่มันมีสภาพคล่องนะครับช่วงนี้ซีรีส์ไหนมีสภาพคล่องครับสำหรับตัวซีรีส์ที่มีสภาพคล่องมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็เป็นซีรีส์กันยาใช่ครับก็ต้องซีรีส์ยูใช่ครับครับผมก็คือเลือกจากหุ้นแล้วก็ดูซีรีส์ยู16ครับแค่นี้เลยนะครับเป็นหลักครับก็เป็นหลักครับตรงนี้สภาพคล่องเข้าออกได้แน่นอนสำหรับการแข่งขันในสัปดาห์นี้เราจะทำการเทรดสต็อกฟิวเจอร์สในหุ้นกลุ่มธนาคารกันครับคุณผู้ชมซึ่งกูรูทศพลรูปหล่อของเราได้แต่อมยิ้มครับเพราะช่วงนี้กลุ่มธนาคารผันผวนมากและปรับตัวลดลงทั้งกลุ่มเลยล่ะครับแต่ปัจจัยหลักๆที่ต้องพิจารณาในการลงทุนสต็อกฟิวเจอร์สกลุ่มธนาคารนั่นก็คือ 1. Net Interest Margin หรือ NIM NIM หรือผลตอบแทนด้านต่างๆของธนาคารเช่นดอกเบี้ยกำไรการลงทุนหรือค่าธรรมเนียมต่างๆก็ต้องพิจารณาเป็นอย่างแรกด้วยล่ะครับส่วนปัจจัยอื่นก็ต้องเป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางชาติใหญ่ๆนั่นเองแหละครับสำหรับการพิจารณาการลงทุนสต็อกฟิวเจอร์สในกลุ่มธนาคารนั้นกูรูสุดหล่อของเราให้ดูกันแบบนี้ครับดูจากหุ้นอ้างอิงนะครับซึ่งก็คือ 1. ผลประกอบการย้อนหลังครับลักษณะของตัวฟิวเจอร์เลือกซีรีส์ที่มีสภาพคล่องนะครับเช่นซีรีส์ยูสำหรับเดือนกันยายนนี้แหละครับ
วนที่เหลือเนี่ยต้องให้แต่ละทีมไปตัดสินใจดูแล้วล่ะครับว่าจะมีข้อมูลอะไรมาสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องของเราในครั้งนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากทีมกระทิงก่อนเลยดีกว่าครับทีมกระทิงครับก็วันนี้เป็นการเทรดครั้งแรกเลยตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะเทรดในเรื่องของหุ้นฟิวเจอร์กลุ่มแบงค์ครับจะเลือกหุ้นตัวไหนบ้างครับสำหรับหุ้นกลุ่มแบงค์เป็นหุ้นใหญ่นะคะเลือก KBank ไปค่ะเพราะว่าคิดว่า KBank เนี่ยเป็นหุ้นที่ดีอยู่แล้วหุ้นอ้างอิงเป็นหุ้นที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วมีการปรับตัวลดลงมากก็เลยคิดว่า KBank เนี่ยแหละค่ะน่าจะเป็นหุ้นที่ทำสามารถทำกำไรให้กับเราได้ดีที่สุดเพราะมีสภาพคล่องสูงที่สุดด้วยแล้วก็เลือกเป็น U16 ค่ะก็คือหมดเดือนกันยายนชนะเลยแล้วกันถ้างั้นเฮ้ยเดียวเดียวครับเข้าข้างกันนิดนึงคุณอยู่ฝั่งหมีนะไม่อยากอะไรใจละลายใจละลายอีกตัวนึงที่เราเลือกเนี่ยก็เป็นตัวเล็กลงมาหน่อยก็คือ KTB นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองว่ามันมีการปรับตัวตามตลาดค่อนข้างเยอะคือหมายความว่าตลาดลงมันก็ลงตลาดขึ้นมันก็ขึ้นและก็อย่างที่เพื่อนบอกไปค่ะมันมีการปรับลงค่อนข้างเยอะเหมือนกันหมายถึงในส่วนของตลาดด้วยก็เลยทำให้เราเนี่ยเลือก KTB อีกอย่างนึงก็คือสภาพคล่องค่อนข้างเยอะแล้วก็เทรดซีรีส์ยูเหมือนกันค่ะก็เป็นตัวที่เราคิดว่าน่าจะทำกำไรได้ค่ะแล้วจะเลือกจังหวะในการเปิดยังไงดีครับรอตลาดขึ้นก่อนหรือว่าเข้าไปช้อนตอนตลาดขาลงอย่างนี้เลยครับเข้าไปช้อนตอนตลาดลงใช่ไหมคะมั่นใจมากเลยนะครับลงมา2วันเนาะติดค่ะแล้วเราก็ซื้อวันที่มันลงวันสุดท้ายใช่ตัดสินใจซื้อเข้าไปแล้วพออีกวันนึงมันก็ขึ้นแล้วมีแนวโน้มน่าจะขึ้นได้ครับผมน่าสนใจมากเลยครับมาทางฝั่งที่มีกันบ้างดีกว่าครับที่มีครับสบายอยู่แล้วถ้าเป็นกลุ่มแบงค์เนี่ยเพราะว่าตลอดชีวิตนะอยู่กับแบงค์มาตลอดเลยกู้ตลอดเลยใช่ไหมครับบ้านมดรถอยู่กับแบงค์หมดครับผมจนแก่แล้วก็ยังผ่อนไม่หมดใช่ไหมครับคุณเยี่ยมยุทธครับต้องมาเทรดฟิวเจอร์เพื่อเอาตังค์ไปจ่ายที่แบงค์ใช่มาออกรายการเนี่ยเนี่ยอ่ะยอมแพ้เลยไหมเพราะว่าเขาเป็นทั้งกระทิงที่หน้าตาดีด้วยแล้วก็ฉลาดด้วยมันหมีก็ยอมแพ้ไปเถอะดีไหมถ้าถามใจก็อยากจะทำอย่างนั้นแต่ว่าพอดีเราแข่งขันเนี่ยเราต้องชนะถูกต้องครับผมยังไงยังไงนะเราลงอะไรหว่าสัปดาห์นี้อ่ะสัปดาห์นี้นะครับเราก็มองว่าเอ๊ะสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นเนี่ยค่อนข้างลงไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางเทคนิคแล้วเนี่ยตลาดหุ้นน่าจะค่อนข้างจะปรับฐานขึ้นมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยถ้าหาว่าเราอยู่ในกลยุทธ์ของหมีคือเข้าไปช็อตเนี่ยเราต้องเข้าไปเลือกจังหวะที่ระมัดระวังมากขึ้นเพราะตลาดมันอยู่ในเทรนด์ขาขึ้นจากการปรับฐานที่ลดลงมาก่อนหน้านี้ดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เข้าแบบพลีผ่าครับเราต้องรอให้จังหวะที่ตลาดมันดูดีขึ้นไปแรงมากๆเราถึงจะเข้าไปช็อตเพราะว่าเราต้องช็อตที่ราคาสูงไว้ก่อนถูกไหมครับสไตล์หมีต้องเนิบเนิบชัวร์เอาเป็นว่าเราจะเข้าจังหวะตลาดประมาณนี้แหละแต่ว่าเราก็ต้องดูติดตามไปทุกวันอย่างน้อยสุดวันจันทร์เปิดมาเนี่ยเรายังไม่เข้าเพราะว่าวันศุกร์มันเพิ่งลงไปตั้งเยอะแน่ใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าถามว่าจะเลือกหุ้นตัวไหนเนี่ยก็อย่างที่วิทยากรของเราบอกนะครับก็คือเราคงจะต้องดูสภาพคล่องก่อนซึ่งสภาพคล่องที่เยอะเนี่ยตอนนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยก็คือ KTB แต่ว่า KTB เนี่ยคือตัวแรกแต่ถ้า KTB เนี่ยเราไม่สามารถเข้าได้เนื่องมาจากว่าราคาไม่ได้มันจังหวะตลาดไม่ให้ดูออปชันอื่นเป็นตัวที่2ไม่ได้ดูสินค้าออปชันนะฮะหมายถึงว่าเป็นทางเลือกอื่นก็คืออาจจะดู BBL อาจจะดู KBank ไว้นะครับที่ราคาที่ตั้งใจไว้แล้วก็เข้าไปช็อตเนี่ยตอนที่ราคามันพีคมากๆครับก็ไม่รู้หรอกมันจะพีควันไหนอาจจะพีควันพุธพฤหัสหรือวันศุกร์แต่ว่าต้องรอดูตรงนั้นเอาเป็นว่าถ้าเข้าไม่ได้ต้องตามตลาดไปก่อนนั่งดูกระทิงสาวริมหญ้าไปเรื่อยๆหมีก็นั่งมองเพลินๆนะอย่างน้อยก็มองเพลินแหละรอบนี้เราไม่ได้ลอกเขาเนาะเราไม่ได้ลอกเขาเราใช้กลยุทธ์ประจำแหละอย่างเงี้ยเราก็ทำของเราแบบนี้ก็ให้เขาพูดก่อนแล้วเราพูดทีหลังเราไม่ได้ลอกเขาหรอกแล้วปกติครับมีการวางกลยุทธ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเลือกลงทุนแต่ละครั้งนี่เยอะเหลือเกินคราวนี้จะลงทุนแบบไหนดีครับเนื่องมาจากว่าทุกครั้งเนี่ยเราเป็นป๋าไงมีเงินอยู่ในพอร์ต5ล้านนี่เราเทหมดตักทุกทีทุกทีมากระสูตรเดี๋ยวนี้สูตรไม่มีแล้วขายชำระหนี้ไปแล้วสูตรอ่ะว่าจะใส่เสื้อกล้ามแล้วเท่าผมจะใส่บ็อกเซอร์บอกรายการก็เกรงใจนะก็คิดว่ารอบนี้เนื่องมาจากภาวะตลาดก็ไม่ให้นะครับแล้วก็ต้องมองดูตลาดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะค่อยๆเข้าละกันคอนเซอร์วัติฟนิดนึงเข้าไปทีละ5สัญญาก่อนถ้าเข้าได้ปุ๊บเนี่ย5สัญญาแล้วก็ดูภาวะตลาดทีว่าสภาพคล่องมียังไงแล้วค่อย
ถ้าเข้าไปได้เยอะก็อาจจะเข้าเยอะขึ้นเป็น10 15สัญญาไปทีละสเต็ปก็แล้วกันไม่ประมาทเพราะจังหวะตลาดเป็นของกระทิงอ่ะไม่ใช่ของเมย์ใช่มาดูสองสาวผู้เข้าประกวดเอ้ยเข้าแข่งขันจากทีมกระทิงกันก่อนนะครับการเทรดครั้งนี้ขอเลือกหุ้นจาก2ธนาคารครับ1ก็คือธนาคารกสิกรไทยครับเนื่องจากมองว่าหุ้นอ้างอิงเป็นหุ้นที่ดีและสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวหุ้นได้มีการปรับลดลงมาค่อนข้างเยอะจึงตกลงที่จะเลือก K-Bank นั่นเองแหละครับและ2จากธนาคารกรุงไทยหรือ KTB นั่นเองครับเนื่องจากหุ้นอ้างอิงตัวนี้ผันผวนตามตลาดค่อนข้างเยอะและในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลงไปมากพอสมควรอีกทั้งด้านผลประกอบการก็มีสภาพคล่องสูงตรงตามหลักเกณฑ์ที่กูรูว่าไว้จึงเลือกตัว KTB มาลงทุนด้วยครับคุณผู้ชมส่วนทีมหมีมีกลยุทธ์ที่แตกต่างมาเลยครับด้วยมุมมองที่ว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มธนาคารลงไปมากแล้วครับน่าจะเป็นช่วงเวลาขาขึ้นได้แล้วแต่ก็ไม่วู่วามครับรอราคาจุดที่สูงตามแผนจึงจะเข้าช็อตครับส่วนหุ้นเป้าหมายของทีมหมีก็ออกมาเหมือนทีมกระทิงเลยล่ะครับนั่นคือ KTB แต่ถ้าการเทรดไม่แมทสัญญาก็จะไปดูตัวอื่นๆครับเช่น BBL หรือ K-Bank ครับแต่จุดเข้าเน้นๆคือต้องเป็นช่วงที่ราคาพีคมากๆนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมโอเคไหมคุณเยี่ยมยศโอเคแล้วอย่าพูด yeah. เยอะมั่นใจไหมครับมั่นใจไหมครับสัปดาห์นี้ครับมั่นใจไหมครับมั่นใจมาก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 โอ้โหมากที่สุดมากมากแม่ไม่ธรรมดาเลยกระทิงมากดีกว่าครับมั่นใจไหมครับว่าสัปดาห์นี้จะสามารถทำกำไรได้มั่นใจมากกว่าที่เมื่อกี้มากใช่ครับทำปากทำปากแบบนี้ครับแต่ทีนี้มากทำได้ใช่ไหมครับทำได้มั่นใจว่าพกความเชื่อมั่นมาเต็มร้อยนะครับสำหรับแต่ละทีมเนี่ยเขายังสวยเลยอ่ะต้องมีคนใดคนหนึ่งแพ้ชนะแน่นอนครับผมช่วงนี้เรารู้คนละชุดกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะครับมั่นใจมาก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 กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันนะครับช่วงนี้ครับเราจะมาประกาศผลกันครับว่าแต่ละทีมนั้นผู้ที่วางกลยุทธ์ไปแล้วใครจะสำเร็จแล้วก็ได้กำไรมากกว่ากันครับและผู้ที่ชนะของเราในวันนี้ก็คือทีมมีแง่มีแง่มี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 ทีมเราแพ้ฟังดีๆขอโทษคนฟังดีๆค่ะเดี๋ยวดิเดี๋ยวพี่อย่าพูดอย่าพูดคุณรัชพลครับครับสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นภาพกลับกันจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นแบงก์ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับทุกตัวเลยนะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยเป็นลักษณะที่รีบาวกลับขึ้นมานะครับราคาเคลื่อนไหวปรับตัวสูงขึ้นทุกตัวนะครับด้วยส่วนใหญ่เนี่ยมันไปแตะที่เส้นแนวรับที่เส้น200วันนะครับยกเว้นตัว KTB เนี่ยมันมีสัญญาณเทคนิคเข้าบางอย่างนะครับตัว Candlestick อ่ะครับก็มีการ Trend Reversal ขึ้นมานะครับเป็นขาขึ้นหมายความว่าหุ้นกลุ่มแบงค์เนี่ยเป็นหุ้นฟิวเจอร์หรือหุ้นอ้างอิงเนี่ยก็คือขึ้นหมดเลยใช่ครับขึ้นหมดเลยนะครับครับผมแหมเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงนะครับทีมกระทิงนะครับได้มีการเปิดสถานะรองนะครับไปตั้งแต่ประมาณสักวันที่12 13เลยใช่ไหมครับทยอยเปิดกันไปนะครับก็ได้มาทั้ง KTB นะครับทั้ง K-Bank ได้ข่าวว่าเปิดเสร็จปุ๊บกะว่าจะปิดเปิดผิดอีกกดไปผิดกดผิดครั้งแรกกลายเป็นว่ากลายเป็นซื้อเพิ่มโชคดีค่ะกลายเป็นว่ากำไรเพิ่มอะไรอีกใช่ไหมฮะเรียกได้ว่านอกจากสวยแล้วยังมีโชคอีกนะครับเป็นคนชนะค่ะได้แล้วค่ะกดผิดยังชนะเลยมาดูทีมหมีกันบ้างนะครับทีมหมีของเรานะครับก็มีการซื้อกันไปหลายซีรีส์เลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็น BBL ซีรีส์ U นะครับ K-Bank ซีรีส์ U KTB ซีรีส์ U SCB ซีรีส์ U เป็นไงบ้างครับเราบอกว่าเราลงทุนใหญ่เราต้องระวังแม็กจะซื้อหมดทุกตัวเลยดีกว่าทุกตัวที่เป็นแบงค์ใหญ่เราปัดเกลี้ยงเลยเราบอกเราระวังแน่ละสัปดาห์นี้ก็สุดท้ายนะครับทีมกระทิงนั้นสามารถทำกำไรไปได้ประมาณสัก 30,000 บาทนะครับจากการลงทุนไปประมาณสัก40สัญญาครับ
ส่วนที่มีนั้นลงทุนไปก็ประมาณสักเกือบจะ30สัญญาครับแต่โดยรวมแล้วขาดทุนไป 15,000 บาทครับผมจ่อยมามาถามทีมกับทีมก่อนดีกว่าครับผู้ชนะรู้สึกยังไงบ้างครับโหเสียใจมั้ยเสียใจมั้ยเสียใจครั้งแรกที่เทรดฟิวเจอร์ก็ได้ตังค์รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับจากการที่แบบว่าได้เรียนรู้เรียกได้ว่าเรียนแป๊บเดียวเลยนะครับแล้วก็ลองเทรดเลยใช่ไหมครับประสบการณ์ใหม่ๆค่ะยากไหมครับยากเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันต้องทางโอเพนเราก็ลองเวลาจะปิดสถานะก็ต้องเป็นคลอสเราก็ช็อตถูกไหมคะก็คือต้องเข้าใจก่อนนิดนึงต้องเข้าใจก่อนแล้วก็ต้องเข้าใจว่ามีกี่ซีรีส์มีอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วสภาพห้องเป็นยังไงบ้างครับที่อยู่ในตลาดสภาพคล่องที่มากที่สุดก็จะเป็นอยู่16ซึ่งแบบหมดอายุเร็วที่สุดถูกไหมคะก็คือเป็นรายไตรมาสใกล้ๆนี่แหละที่มีสภาพคล่องใช่ไหมครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างเลือกถูกตัวเลยทีเดียวแล้วถ้ามีโอกาสในการลงทุนอีกครับจะสามารถมั่นใจการลงทุนได้มากขึ้นไหมครับจากการทดสอบการลงทุนในวันนี้ไปแล้วคิดว่าได้คิดว่ามั่นใจใช่ใช่เพราะว่าจริงๆคือดูเทรนด์เป็นหลักแล้วเราก็ดูว่ามันจะถ้ามันจะขึ้นเราก็ไปลองก็เท่านั้นเองค่ะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสชีวิตจริงก็อยากจะลองดูค่ะครับน่ารักมากแล้วพี่จะรอดูพี่น้องที่หมีที่หมีบ้างครับเกิดอะไรขึ้นครับเราก็ดูพอตลาดแล้วปรากฏเราพลาดตรงไหนวะเราไม่ได้พลาดเลยเราต้องทำตามกลยุทธ์เขากดผิดเขายังชนะเลยเราตั้งใจกดมากเลยเราแพ้คืออย่างนี้ตลาดเนี่ยมันปรับตัวขึ้นอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเนี่ยจันทร์อังคารพุธพฤหัสขึ้นอย่างนี้เลยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าวันพฤหัสเนี่ยน่าจะเป็นจังหวะตลาดปรับตัวแล้วล่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเข้าไปที่วันพฤหัสนั่นแหละวันสุดท้ายพอดีแล้วปรากฏว่ามันคิดว่าวันศุกร์คนจะไปเที่ยวอะไรแล้วไงใช่ไงคิดว่าจะลงฝนตกอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนได้ไม่ใช่มันก็ขึ้นจริงๆเราไม่ได้แพ้หรอกนะถ้าหากว่าจัดแข่งในวันนี้ถ้าสัปดาห์ก่อนหน้านี้มีชนะชัวร์เป็นความผิดของผู้จัดการรายการนี้นะครับก็เอาเป็นว่าเราเข้าเนี่ยเนื่องมาจากว่าถ้าเรานั่งอยู่เฉยๆในภาวะตลาดนี้ดูกระทิงเล็มหญ้าไปเนี่ยแพ้ชัวร์เราเลยจำเป็นว่าจะต้องเข้าไปเทคโพซิชันที่จังหวะที่ถูกต้องจริงๆแต่ว่าพอดีจังหวะที่เราเข้าเนี่ยวันศุกร์เราหวังว่าหุ้นจะปรับตัวปรับฐานลงแต่วันศุกร์ตลาดไม่ได้ปรับฐานลงดันขึ้นต่อเราก็เลยกลายเป็นว่านั่งอยู่เฉยๆดีกว่าโดยปกติแล้วตึ้งโดยลักษณะการลงทุนปกติเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรถ้านั่งชัดเจนว่าตลาดขึ้นแต่ว่าเนื่องจากอันเนี้ยมันคือการแข่งขันไงกลัวเสียฟอร์มแบบเทปก่อนไงเพราะเราชนะจากการนั่งอยู่เฉยๆรอบแล้วเลยทะลึ่งเรามารายการแล้วเราไม่ทำอะไรเพราะฉะนั้นเราก็เลยเทคเข้าไปบ้างแต่ว่าเทคแค่ตัวเดียวเนี่ยมันดูแบบไม่ได้เรียนรู้ตลาดอะไรเนาะก็เลยเทคไปหลายๆตัวเลยครับเพื่อให้มันได้รู้ว่าอ๋อหุ้นตัวนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบงค์ใหญ่มีเท่าไหร่เรากวาดเกลี้ยง4แบงค์หมดก็ปรากฏว่าขาดทุนอย่างที่เห็นนะครับก็ตลาดเป็นอย่างนี้หมีก็ช่วยอะไรไม่ได้ฮะครับผมนะครับโอเคแหมข้อคิดของเราในวันนี้ก็คือว่าถ้าไม่มั่นใจนั่งดูที่บ้านก็ได้ครับผมชัดเจนนี่ครับไม่มั่นใจไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวดีกว่าใช่แต่ว่าเดี๋ยวรายการไม่สนุกไงช่วยเขาหน่อยไม่หรอกเขารู้ว่าเขาจะมาแข่งกับผู้หญิงสวยๆเขาก็ยอมแพ้เลยวันนี้ครับเวลาของรายการหมดแล้วนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าท่านผู้ชมจะสามารถได้ข้อมูลครับเพื่อจะนำไปปรับใช้กับการลงทุนจริงๆของท่านได้นะครับและช่วงนี้ครับผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับลารายการเลยนะลารายการเลยสวัสดีครับสวัสดีครับลาเลยปิดรายการแล้วเว้ยปิดรายการแล้วไงปิดรายการแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วใครขอโทษ